ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังใครบ้างที่ช่วงนี้ต้องเร่งสร้างบุญและสิ่งที่ห้ามทำตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเดือนนี้ถึงจุดพีคแล้วใครทำใครได้ใครเชื่อคนนั้นรอดใครท้าทายยมทูตคนนั้นหาเรื่องใส่ตัวหมดเวลาที่จะเตือนแล้วเพราะประตูนรกเปิดเรียบร้อยแล้ววันประตูนรกเปิดตรงกับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564ขึ้น14ค่ำเดือน9ทำบุญประตูนรกเปิดวันศาสตร์จีนวันที่ชาวจีนจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อว่าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เสด็จลงไปยังนรกภูมิปลดปล่อยห่วงโซ่เพื่อให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญบนโลกมนุษย์ลูกหลานชาวจีนจึงจัดอาหารไหว้บรรพบุรุษและไหว้ผีไม่มีญาติเพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษอำนวยพรปกปักรักษาครอบครัวและเป็นการทำบุญกับวิญญาณไร้ญาติต่างๆด้วยเนื่องจากเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณคนตายกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดีฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยชาวจีนเชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ 1. ห้ามแต่งงานในเดือนนี้ 2. ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้ 3. ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางดึกในเดือนนี้ 4. ห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้ 5.ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้ 6. ห้ามดำเนินการเริ่มธุรกิจในเดือนนี้ 7. ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อข้อห้ามอื่นๆอีกอาทิห้ามเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะใช้มอบให้กับบรรพบุรุษจึงไม่ควรเอาเท้าไปเหยียบห้ามขานรับเมื่อได้ยินเสียงแปลกเพราะอาจจะเป็นเสียงของเหล่าวิญญาณผีไร้ญาติหรือเขารู้ว่าเราได้ยินก็จะตามเรามาเป็นต้นผู้ที่เกิดปีชงปีนักสัตว์มะแมหรือคนที่เกิดตรงกับปีพ.ศ. 2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546 2558จะดึงดูดผีมากที่สุดในเดือนนี้ให้ระวังสำหรับดวงไทยเดือนนี้เดือนสิงหาโหดดาววิปริตมากที่สุดในรอบปีถึง4ดวง1ดาวพฤหัส2ดาวเสาร์3ดาวพุธ4ดาวมฤตยูทำดาวก๊กแตกถึง3ก๊กคือศักดินาเศรษฐีและโจรไม่เจ็บตายก็จนตายพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีภัยธรรมชาติรุนแรงความเจ็บป่วยคนตายดังใบไม้ร่วงเชื้อโรคกลายพันธุ์เหตุปะทะรุนแรงอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทุกเรื่องที่บอกไปช่วงไหนเวลาไหนไม่เคยไม่มาตามนัดสำหรับลัคนาเมษตุลกุมเมถุนธนูและสิงห์อย่าท้าทายเทพเจ้าแห่งความตายดวงไม่แข็งแกร่งจริงๆอย่าพึ่งหาเรื่องใส่ตัวพักเบรกกับปัญหารอบตัวหาช่องว่างให้ชีวิตได้หลบภัยโดยการถือศีลลดละเลิกเนื้อสัตว์ใส่เสื้อผ้าสีขาวพรางตาเจ้ากรรมนายเวรเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทำบุญให้บรรพบุรุษคนเจ็บคนป่วยคนตายสำหรับลัคนามังกรกรกฎพฤษภพิจิกกันและมีนอย่าไปเล่นใหญ่อย่าคาดหวังสูงยิ่งโลภยิ่งเจ็บจะไม่เหลืออะไรเลยโดยให้เส้นไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านบูรณะซ่อมแซมทำความสะอาดศาลพระภูมิเจ้าที่และหิ้งพระให้อยู่ในสภาพดีทำบุญทำทานปล่อยชีวิตสัตว์เห็นขอทานให้เมตตาเห็นคนแก่ชราให้ช่วยเหลือทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากไร้
ตือนกันมาตั้งแต่ต้นปีเดือนนี้ถึงจุดพีคแล้วใครทำใครได้ใครเชื่อคนนั้นรอดใครท้าทายยมทูตคนนั้นหาเรื่องใส่ตัวหมดเวลาที่จะเตือนเพราะประตูนรกได้เปิดเรียบร้อยแล้วและสำหรับบทสวดมนต์ที่จะแนะนำกันของอาจารย์นิติกฤตกิติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลขที่ได้กล่าวถึงวันที่22สิงหาคมนี้ว่าตรงกับวันศาสตร์จีนซึ่งเป็นวันแห่งการเปิดประตูดวงวิญญาณเหล่าวิญญาณทั้งหลายจะมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจึงเป็นวันที่ควรสร้างบุญสร้างกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพชนและสวดมนต์ด้วยพุทธมนต์ปาฏิหาริย์คือบทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจะกลับกลายเป็นดีและถ้าจะให้ปังขั้นสุดสวดทุกวันตลอดเดือนสิงหาคมไม่ใช่แค่วันที่22ช่วงนี้มีสารพัดวิกฤตทั้งโรคระบาดและภัยธรรมชาติที่หมอดูได้ทำนายทายทักหลายสิ่งหลายอย่างในมิติของโลกวิญญาณก็จะมีการเตือนผ่านผู้รู้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้มีเซนส์คนเหล่านี้จะสัมผัสได้ทั้งจากความฝันหรือรูปแบบอื่นๆให้รู้สึกและระวังตัวทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแก้ไขได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินนั่นก็คือการสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลโดยเฉพาะบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนับเป็นพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่พลิกชีวิตใครตัวหลายคนมามากมายแล้ววันที่22สิงหาคมตรงกับวันศาสตร์จีนเป็นวันแห่งการเปิดประตูดวงวิญญาณเหล่าวิญญาณทั้งหลายจะมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อไปบวกกับคำทำนายของหมอดูหลายๆท่านที่บอกว่าจะเป็นวันที่จะเกิดสิ่งเลวร้ายกับประเทศไทยทำให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันส่งผลให้หลายๆคนเป็นกังวลกับคำทำนายของหมอดูเพราะมีแต่คำทำนายแต่ไม่บอกวิธีแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแก้ไขได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินนั่นก็คือการสวดมนต์แผ่บุญแผ่ส่วนกุศลโดยเฉพาะบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนับเป็นพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่พลิกชีวิตใครต่อหลายคนมามากมายตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ควรจะร่วมกันสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรทุกวันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงบรรพชนคนไทยทั้งที่ทราบนามและไม่ทราบนามเมื่อดวงวิญญาณได้รับบุญก็จะพากันสรรเสริญส่งเสริมพลิกดวงชะตาของเราให้ดีทำดีย่อมได้ดีช่วยคนอื่นก็เหมือนช่วยตัวเองกฎแห่งกรรมรีแอคชั่นกลับมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ